ตั้งชื่อคลิปว่าลำโพง50บาทตายแล้วไม่มันคือว่ามันเสียแต่เขาเอาไปขายได้ไงใช่ใช่ขายได้เขาไปซ่อมได้ไม่มันเอาเขาถามเรื่องจอจอเป็นพวกไอ้สองดินนั่นใช่ไหมสองดินก็พวกนี้มันจะเป็นเล่นแบบซีดี MP3 USB ดูหนังได้ดูหนังได้ค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยราคาแบบเริ่มต้นประมาณราคาถ้าเป็นแบบดูหนังฟังเพลง USB แบบ DVD อะไรพวกนี้ AUX อ่ะใส่ CD อันนี้พวก CD ยังเล่นได้หมดเลย CD MP3 USB AUX สามารถที่จะเอาไอตัวที่แบบว่าเชื่อมต่อบลูทูธเข้า USB นี่ได้แต่ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งไม่รวมมันไม่ติดตั้งอยู่แล้วเนาะไปไม่โอ้โหใครจะมาติดตั้งเยอะขนาดนี้นะคือเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปใส่ตู้ได้นะสมัยนี้เขาก็เอาลำโพงของรถยนต์เนี่ยไปใส่ตู้นะฮะแล้วก็ฟังที่บ้านได้นะฮะซื้อหม้อแปลงไฟไปหน่อยนึงนะฮะจาก220เป็น12โวลต์นะฮะหม้อแปลงไฟแล้วก็ใช้ฟอนต์ของรถยนต์นะฮะสมัยนี้จะนิยมกันเยอะนะฮะก็คือว่ามันถูกตังค์ดีนะฮะอันนี้เป็นนี่นะฮะโอ้โหเนี่ยนี่นะฮะวันนี้มา
ตรงเลยนะเชียงกงนะฮะเชียงกงเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะคือสมัยนี้เนี่ยสามารถเอาเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยไปเปิดที่บ้านได้นะแค่ซื้อหม้อแปลงไฟนิดเดียวนะฮะจากเท่าไหร่นะจากโหจาก220โวลต์เป็น12โวลต์นี่นะฮะโหนี่ฟันอย่างเยอะโอ้ยนู่นข้างบนสุดยอดจริงครับมาชมได้เลยนะนี่เป็นแบตเบ้าก็มีเห็นแล้วแบบโอ้ยแอมนี่นะฮะอลังการมากนะฮะคือถ้าใครไม่มีโอกาสได้มาเลือกนะลองโทรมาหาพี่เขาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรไว้ให้นะแผนที่ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะมาชมได้เลยมาไม่ไกลนะฮะนิดเดียวบางทีเองฮะที่บางทีนี่ข้างบนน่าจะมีมั้งมีอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ฟอนต์เยอะขนาดนี้โอ้ยสุดยอดโอ้นี่มีจอด้วยนะฮะมันมีทุกรุ่นเลยมั้งเนี่ยของมือสองนะฮะเชียงกงนะเชียงกงเครื่องเสียงเยอะมากโอ้โหนี่กี่รุ่นเนาะอุ้ยฟันตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้เป็นไงคุณเป็นไงอันนี้ซับเบสใช่ไหมเบสหลุมไงเบสเขาเรียกเบสอะไรนะเบสล้อกระทะเบสไม่เบสอันนี้ยางอะไรอ่ะเบสหลุมเบสมันมีอะไรนะเดี๋ยวนี้ถังแก๊สเขาเรียกถังแก๊สโดนัทอันนี้ก็เหมือนกันเบสหลุมเอาไปวางไว้อยู่ตรงนั้นเนาะโอ้ยเยอะเนาะมาเรายังตื่นเต้นเลยอ่ะนี่แปลกมากฮะโอ้ยนี่ดอกใหญ่ๆเงี้ยนี่12 นิ้วโอ้ยทีออดิโอนี่สุดยอดเลยเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้4 นิ้ว 4 หรือ 6ฮะ4 หรือ 6ประมาณ4นี่น้อง4 นิ้วเนาะไม่เหล็กมันดูดนี่พี่ดูดชั้นโอ้ขอบคุณมากครับไอ้พี่โทษทีไอ้ฟอนต์อย่างเงี้ยตัวเท่าไหร่พี่มันมีหลายราคามันก็เหรอเริ่มต้นกันเท่าไหร่1,990เหรอฟอนต์เนี่ยแบบก็ดูไอ้ฟังเพลงอันนี้3ดินอย่างเงี้ย2 ดินมีเริ่มตั้งแต่900เหรอก็ไปถึง3,000อย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ถ้า2ดินน่ะเอ้ยถ้า1ดินอันนี้ดินไอ้พวกเนี้ยจริงๆยิ่งถูกยิ่งถูกเลยถูกแบบมีแบรนด์หมดเลยนะอู้ยเป็นหมูดในพวกเนี้ยนะใช่เอาผ่านใช่หมูเยอะจริงๆ100,000 power อันนี้เพิ่งลดไป100ตัวเพิ่งเยอะเพิ่งลดไป100ลดไปหมายถึงว่าไงฮะให้แบบว่ามันสแตนดาร์ดไปแล้วก็ให้คนซื้อไปเหมาไปไม่ใช่พม่าคนพม่าเข้าเหมาไปโอ้โหแล้วเนี่ยมีแอมด้วยเนี่ยแอมฟักฟอกดูน้อยนี่ขาดไปเยอะแล้วก็ช่วงนี้อาทิตย์นี้คนมาซื้อมาซื้อเยอะก็ไปลงทางอันนี้มันเริ่มที่เท่าไหร่อ่ะพี่พวกเนี้ยอ๋อตั้งแต่1,000 กว่าบาทก็มี1,000 กว่าบาทซับบล็อกโอ้โหโอ้ยพี่โคตรสวยเลยสำเร็จรูปใช่วันนี้ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดอยากจะไปขายได้เลยนะคือมาสั่งได้เลยมีราคาส่งก็คือสมมติว่าซื้อเยอะๆมีราคาส่งพี่แล้วอย่างที่สมมติว่าผมแบบเฮ้ยโทรมาพี่อยากได้ตัวเนี้ยพี่กรองให้ก่อนป่ะใช่ก็เทสให้ก่อนใช่มั้ยคือไม่ต้องห่วงเลยว่าเอาไปจะโดนย้อมแมวแล้วก็เอาส่งมาแล้วก็ยังรับประกันให้อีกรับประกันด้วยครับรับประกันนี่ผมมือสองยังรับประกันด้วยสมมติคุณเทสแล้วส่งไปแล้วไปถึงเนี่ยมันเงียบเปิดไม่ติดผมก็มาเปลี่ยนได้โอ้โหส่งกลับมาเลยบางทีมันกระเทือนไงใช่ส่งกลับมาเลยส่งกลับมาก็สลับแล้วค่าส่งนี้เป็นไงพี่ถ้าเกิดส่งไปพวกโกงต่างคนต่างออกไม่ใช่คือถ้าเราส่งครั้งแรกฟรีอ๋อส่งฟรีเลยรวมค่าส่งเลยรวมค่าส่งส่วนใหญ่ผมไม่ส่วนใหญ่ผมจะส่งฟรีแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเขาส่งมาเขาก็เสียค่าส่งแล้วเราส่งกลับไปเราก็ส่งเราเปลี่ยนให้ส่งกลับไปแล้วก็ฟรีเลยแต่เขาส่งมาเขาเสียตังค์เรามีอะไรเราเปลี่ยนให้เป็นรูปเลยเป็นชิ้นไม่มีซ่อมไม่เป็นชิ้นไม่มีนะดูอย่างสีมันก็มีสแปร์อะไรอันนี้สีนิ้วนะแต่ว่าไม่ได้รับซ่อมใช่ไหมครับไม่รับซ่อมไม่รับซ่อมคือซ่อมแค่นี้นะของเรามันก็เช็คไม่หมดแล้วค่าซ่อมโอ้โหบานค่าซ่อมโอ้โหนี่เปิดมานานแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยพวกงานเสียก็มีเปิดมาเนี่ยแล้วอย่างนี้งานเสียเนี่ยมีคนมาขอซื้อไหมพี่บางทีเขาก็แบบซื้อเป็นอ๋อไปเปลี่ยนไว้ได้นะพี่เอาใหม่นะห้าสิบบาทร้อยหนึ่งห้าสิบบาทร้อยหนึ่งขอโทษนะครับ
ต่อต่อภาพเนี่ยพี่ให้เสียแค่สภาพอย่างนั้นตั้งชื่อคลิปว่าลำโพง50บาทต่อตายแล้วไม่มันคือว่ามันเสียแต่เขาเอาไปขายได้ไงใช่ใช่ขายได้เขาไปซ่อมได้ไม่มันมีร้านทำอยู่ไงร้านทำลำโพงติดหมดไหมมันก็ไม่ติดถึงเละแต่คือว่าให้ก็คือว่าโอเคแบบมันไม่เหมือนต้นฉบับแล้วเนี่ยมีแดนทั้งนั้นแหละแต่มีขาดบ้างนิดหน่อยแม่เหล็กทุกอย่างอยู่ครบบางทีไว้ขาดนิดหน่อยตัวนี้พันกว่าบาทนะคุยเสียงค่าดีๆแต่ไอเนี้ยคือขายร้อยเดียวมาเหมาได้ได้ครับมันจะมีเทศกาลตอนพวกนี้ของก็พวกฟังเพลงเสียเหรอครับไม่เสียไม่เสียถ้าเสียจะไม่วางบนชั้นนะครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเสียไม่วางบนชั้นใช่ครับแต่ถ้าเกิดเงี้ยวางอย่างเงี้ยลำโพงพวกซับก็มีแบรนด์หมดเลยแล้วที่นี่แบรนด์หลักๆนี่มันแบรนด์อะไรบ้างมีทั้งคิกเกอร์ล็อกกอดล็อกกอดเอาพายนี่เอาพายส่วนมากจะเห็นเอาพายเยอะมากเอาพายแล้วไพโอเนียร์เมื่อกี้เห็นไอ้พวกเคนบูดก็เห็นเอาเป็นว่ายี่ห้อดังๆของญี่ปุ่นมีหมดเลยหมดครับนี่ไพโอเนียร์ซับเลยก่อนแล้วนี่ของเข้ามาตลอดเลยไหมฮะอันนี้คือมันปากตายบางทีสมมติคู่นี้มี10คู่เลยครับมันก็รวมก็จะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์อย่างเดียวใช่ครับคือไม่มีเครื่องเสียงวินเทจไม่มีเครื่องเสียงกลางแจ้งอะไรเลยไม่มีครับอาจจะมีหลงบ้านมานิดหน่อยอ๋อใช่อย่างตัวที่พี่ให้ดูนะมีลำโพงไฮเอ็นอยู่บ้านแต่สมัยนี้เนี่ยเครื่องเสียงรถยนต์ไปฟังบ้านได้นะใช่ผมมันมีหม้อแปลงขายก็คือหม้อแปลงจาก220เปลี่ยนมาเป็น12แล้วก็ใช้ฟอนต์ของรถยนต์ต่อลำโพงรถยนต์ได้เลยประหยัดด้วยประหยัดไฟด้วยนะฮะเขาทำมาเยอะฮะถูกมากนี่นะฮะคือบางทีเนี่ยมันเอาลำโพงที่มันมีอยู่เงี้ยเอาถอดจากรถออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาใส่เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ไงพี่ใช่มันจะต้องเอาลำโพงของรถเนาะเพื่อที่มันลงบอลพอดี1,900นี่ใช้3-4ปีครับใช่คือของญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันก็ออริจินอลแต่บางทีผลิตที่จีนแล้วก็ไม่ได้เลือกไฟด้วยว่าจะเป็น220เลยเพราะมันใช้12อยู่แล้วเนาะใช้ไฟ12ก็เก่งนี่จอนี่เอาเขาถามเรื่องจอจอแต่พวกไอ้2ดินนั่นใช่ไหมฮะ2ดินก็พวกนี้มันจะเป็นเล่นแบบ CD MP3 USB ดูหนังได้ดูหนังได้ค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยราคาแบบเริ่มต้นประมาณราคาถ้าเป็นแบบดูหนังฟังเพลง USB แบบ DVD อะไรพวกนี้ AUX อ่ะเริ่มต้นถ้าจอ2ดินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทนี่นะก็คือโฟนก็ประมาณที่ผมจับอยู่อะไรพวกนี้นะประมาณถ้ามาถ้าเอาพายมันก็จะอยู่ 2,000 ขึ้นมันมีหลายราคาหลายเกรดเริ่มต้น 1,500 กว่าบาทใช่แต่ว่าถ้าเป็น CD MP3 USB พวกนี้เริ่มต้นที่700ค่ะ1ดินใส่ CD อันนี้พวก CD ยังเล่นได้หมดเลย CD MP3 USB AUX สามารถที่จะเอาไอตัวที่แบบว่าเชื่อมต่อบลูทูธเข้า USB นี่ได้แต่ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งไม่รวมมันไม่ติดตั้งอยู่แล้วเนาะไปไม่โอ้โหใครจะมาติดตั้งเยอะขนาดนี้นะขายอย่างเดียวเนาะก็คือว่าไปหาช่างติดตั้งเองแล้วตกลงราคาเองลำโพงใช่ลำโพงพวกนี้ราคาเริ่มต้นก็ประมาณ500แบบ500นี่คือคู่นะพี่ไม่ใช่เดี่ยวนะก็คือตัวละ250ก็คือแบบว่าอัปเกรดได้เพราะราคามันมีหลายราคาก็คือว่าขายปุ๊บแล้วก็ไปหาช่างติดเองใช่ค่ะแต่ว่าเทสให้ทุกตัวรับประกันสินค้ารับประกันด้วยใช่ค่ะถ้าสมมติว่าส่งไปแล้วมีปัญหาเปลี่ยนได้ก็ถ้าติดตั้งก่อนจะออกจากร้านก็ต้องลองเทสส่งฟรีด้วยส่งแล้วแต่ค่ะส่วนมากจะ100บาท100บาทอ๋อใจดีขนาดแล้วด้านขวามีอะไรพี่ได้ไปดูนี่นะนี่เป็นซับซีซับวางใต้บอร์ดฝั่งหลังรถกระบะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมีหลายเกรดหลายราคาใช่ครับเนี่ยเยอะมากนี่สวยๆนะ JVC โอ้ผมนี่เป็นแฟน JVC นะบ้าชอบมากเลยอ่ะอย่าง JVC อ่ะใบนี้อ่ะ 2,000 บาทนี่ผมเป็นแฟน JVC นะบอกให้ผมโคตรชอบเลยยี่ห้อเนี่ยอันนี้ซื้อไปวางไว้ก็ได้นะถ้าเกิดแบบชอบเครื่องเสียงจริงๆไม่พวกนี้ฟังในบ้านได้นะจริงๆมันฟังในบ้านในตัวกับไม่มีพาวเวอร์ในตัวมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเพราะสมัยนี้ก็มีคนเอาไปฟังในบ้านเยอะนะใช่ค่ะแต่ว่าเสียงมันจะดีกว่าของแบบบ้านเราเป็นของเก่าใช่เสียงของเก่าเรียบเลยใช้ได้เกือบทุกตัวเลยเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะตัวไหนต้องเทสมาต้องเทสให้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปพูดถึงแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่มีโอกาสมาเขาต้องทำไงกันนะคลิปให้ก่อนส่งอ๋อเทสถ้าสมมติว่าคลิปนี้คือยังไงฮะต้องแอดไลน์สมมติว่าใช่เข
าส่งมาบอกว่าอย่างเขาจะถามไงว่าเขามีงบอยู่ 2,000 อยากได้อย่างนี้รุ่นนี้เท่านี้เท่านี้เราก็จะส่งให้เขาว่าแบบนี้เอาไหมใส่ได้ไหมแล้วช่องทางการติดต่อก็บางทีก็แอดไลน์บางทีเบอร์โทรที่ร้านมีไลน์เลยเดี๋ยวผมเบอร์โทรอยู่หน้าร้านแล้วก็เดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้ให้มีสีเงี้ยฮะคนนั้นรักได้เป็นไงล่ะเฮ้ยนี่ลำพุงผมบอกคุณภาพนะพี่เราเป็นคนหนักนะหนักนะหนักเลยไม่เหล็กอ่ะดูดิแน่นๆเลยดูดิเดี๋ยวนี้ไม่ชอบสัมผัสลำพุงปกติกลัวเขาด่าคือเขาไม่ให้จับจริงๆเขาบอกแต่จริงๆผมจับแบบผมไม่ได้กดนะผมแค่รูปดูเฉยๆว่าขอบมันโอเคไหมคือมีสมาชิกบางทีผมไปจับลำโพงเป็นแสนเลยนะผมไปจับเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันห้ามจับนะเพราะว่าลำโพงพวกนี้มันเซนซิทีฟกับอากาศหรือว่าความมันของมือนะแต่ว่าอันนี้ลำโพงมือสองไม่เป็นไรลำโพงมือสองเราถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยเราควรจะเช็คถึงอันนี้นี่ว่ากระดาษเนี่ยมันกรอบไหมแล้วมันยืดหยุ่นไหมแต่จริงแหละลำโพงตัวเป็นร้านเป็นแสนแล้วผมไม่เคยไปจับมันไม่ควรไปจับเพราะอันนั้นมันเป็นของใหม่ผมก็ต้องระวังด้วยนะฮะมีสมาชิกแนะนำผมเยอะนะตอนตั้งแต่ผมทำแต่ของผมจับแรกเลยตอนนี้ผมก็ไม่แต่อันนี้มือสองเนี่ยไม่เป็นไรด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นของที่ใช้แล้วเราต้องสัมผัสก่อนเราซื้อเราต้องสัมผัสก่อนบอกได้เลยขอบเนี่ยบางทีเราดูนะว่าเอ๊ะขอบแบบนี้เบรกมันจะเป็นแบบไหนลูกค้าเยอะมากเลยเนี่ยมาเพื่อกันนี่เรามาแบบเที่ยวมากเลยไม่เรามาไม่ได้นัดหมายนะไม่ได้นัดที่ก่อนมาขอที่ก่อนเลยตอนนี้นะยังงงด้วยเหตุที่แบบว่าเรามาแบบดิบๆนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะซับโหนี่เล็กๆน่ารักนี่นะฮะดูมือผมนะนี่มีซับนะฮะดูดิแล้วก็นี่อีกโหน่ารักน่ารักนั้นเลยนะฮะเป็นกระบอกนะน่าจะเรียกว่าซับกระบอกนะเนี่ยซับกระบอกเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆนี่ฮะคาร์ลอนเซเลียนะฮะแล้วอลังการนะฮะโอ้โหแบบตื่นเต้นนะฮะคือไม่นึกว่าจะได้มาเห็นอะไรขนาดนี้แบบสูงแบบเยอะมากเดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูเบอร์โทรข้างหน้าร้านแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกจะได้ถามว่าผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจริงๆผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีนะเพื่อความมั่นใจนะนี่ผมเห็นมันมีตัวฟ้าไม่คันออกขาวแล้วใช่คุณเคยเห็นแต่6x9อันนี้น่ารักนะ4x6น่ารักมากพี่ดูหน้าทองแล้วคุณเคยเห็น16x9ไหม16x9ไอ้นั่นมันวายสกีนมุกนี้ใช้ได้มุกนี้เอาได้โอ้โหลูกค้าเยอะมากนะฮะโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายเบอร์โทรให้นะแล้วก็นี่ด้วยนะพี่มีวายแสงไฟมีระบบไฟได้ดูดิอันนี้เขาเทสให้ตรงนี้ได้เนี่ยเขาเทสตรงนี้เขาเป็นพี่เทสหรือเปล่าเชื่อมตรงนี้เลยเชื่อมเทสตรงนี้จะลองใหม่ก็ได้ลองเหยียบโทษนะนี่เขาเรียกไปโอ้โหสวยเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับเขาบอกว่ามีไลน์ด้วยนะฮะแอดได้เลยนะเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงเธอโทรมานะฮะเบอร์นี้ก็โทรมาเองได้นะฮะนี่ตืดตืดตืดท่านกำลังเข้าสู่เนี่ยฮะ